ผมขี้แพ้แต่ผมไม่ชวนตีเมื่อคืนต้องบอกว่าผมเนี่ยไปทำธุระมานะฮะแล้วก็กลับมาถึงบ้านปรากฏว่ามีน้องสาวผมคนนึงผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักน้องแพทพิงกุเขาได้แชร์นะครับไลฟ์สดหนึ่งมาซึ่งไลฟ์สดของคนนี้ผมก็ติดตามอยู่เขาคือจันเลสทีนี้เนี่ยเราก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะส่วนตัวผมเท่าที่เคยดูอาจารย์เลสมาแกไม่เคยเอาใครมากูจะใช้คำว่ามาเชือดได้ไหม ผมใช้คำว่าแกไม่เคยเอาใครมาดีเบตโดยที่แกเปิดกล้องแล้วไฟท์หนึ่งๆแบบนี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกสนใจขึ้นมาว่าไอ้คนคนนี้มันคือใคร อ่ะย้อนกลับไปอย่างไฮโซปิงเขายังไม่มาดีเบตกับจันเลสเลยเพราะอะไรเพราะไฮโซปิงอ่ะเขารู้ตัวเว้ยว่าเขาทำอย่างเงี้ยมันเป็นคอนเทนต์มันได้คอนเทนต์แล้วมันมีหลักตรรกะความคิดทุกอย่างคือเขาเป็นคนพูดกับเขาเองอยู่แล้วอ่ะว่าเขาตั้งใจทำแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์อ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงนั่นคือไฮโซปิงผมเลยมองว่าการที่ไฮโซปิงจะมาดีเบตกับจันเลสอ่ะยังไงก็แบบก็ไม่มีทางชนะอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างคือเขาได้บอกผ่านรายการอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเออมันก็ควรจะจบแค่นั้นแต่กลายเป็นว่าเมื่อคืนแกไปดีเบตกับคนคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช้คำนี้ได้ไหมอินฟลูเอนเซอร์ใน TikTok อันนี้มันไฮโซเอฟหรือเปล่าครับบ้าน่ะพูดไปเรื่อยนอนแผ่ร้องแอนอนแผ่ร้องแออ่ะเฮียแล้วกูก็โคเวอร์เสมือนด้วยเหมือนอ่ะกูบอกเลยเหมือนด้วยพี่กูบอกแล้วเหมือนแม่มีคนเรียกกูไฮโซเอฟเหมือนไฮโซปิงซะเหลือเกินเหมือนพี่เออนั่นแหละทีนี้ผมก็เลยเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงผู้หญิงคนนึงที่เขาแชร์มาด้วยก็คือคุณกวางเดียลองซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะเราก็เข้าไปดูซึ่งตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยเขาจะเริ่มดีเบตเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาเยอะคนนี้ผมไม่รู้เขาได้ออกมาทำคลิปเกี่ยวกับการพูดถึงผู้หญิงในหลายๆมุมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปจดรีเควสต์มาส่วนนึงเอาคลิปนึงละกันเอาคลิปนึงละกันเป็นคลิปที่ผมดูล่าสุดเลยระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นเรือยอทง่ายกว่าผู้ชายอันนี้จริงไหมครับทำไมพี่ถามแบบนี้เอาถามดูก็มันเป็นคอนเทนต์ของเขา เขาบอกว่าผู้ชายเราอะเสียเปรียบผู้หญิงเพราะผู้หญิงแค่หน้าตาดีแค่หุ่นดีหรือแค่เป็นผู้หญิงแล้วถูกใจชายหนุ่มที่รวยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นไปอยู่บนเรือหรูรถหรูได้แล้วในทางกลับกันผู้ชายส่วนใหญ่เป็นโฮมเลสส่วนใหญ่ตกงานต้องหาเช้ากินค่ำบลา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 มันเลยทำให้ผู้ชายเนี่ยเสียเปรียบผู้หญิงตรงเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนว่าเกี่ยวไหมฮะหุยแป๊บนึงเพื่อนเพื่อนครับพี่สมศรีอ๋อได้เลยครับพี่สมศรีไปขึ้นเรือยอชต์ใช่ไหมครับพี่สมศรีโอ้ยได้เลยพี่เดี๋ยวผมจัดให้พี่หนักๆเลยพี่สมศรีอยากได้อะไรพี่สมศรีบอกผมนะให้เอาลิ้นตวัดซ้ายเอาลิ้นตวัดขวาหรือพี่สมศรีแบบว่าอยากจะแบบว่า7เรือยอชต์พี่สมศรีบอกผมได้เลยนะแต่พี่สมศรีห้ามทิ้งผมนะดูแลผมคนเดียวนะเกี่ยวไหมโทรปลอมชัดๆกูโทรจริงมั้งไอ้ที่เขาพูดไปเรื่อยไม่เกี่ยวคอนเทนต์เขาพยายามจะสื่อคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์ของเขาอะที่ผมไปดูมาเขาพยายามจะสื่อว่าผู้ชายเราอะเสียเปรียบผู้หญิงในหลายเรื่องแล้วก็ทำคอนเทนต์อะพูดตรงๆอะว่าผู้หญิงอะกดผู้หญิงอะซึ่งส่วนตัวผมอะผมพูดตรงๆจากใจนะเพศชายกับเพศหญิงมันไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วครับเพศชายได้เปรียบกับผู้หญิงในบางเรื่องเพศหญิงได้เปรียบกับผู้ชายในบางเรื่องเพราะฉะนั้นมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้
เออผมก็เคยบอกเรื่องนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่ผมไปรับฟังมาคือเขามองว่าผู้หญิงอะแต่งหน้ามาเพื่อผู้ชายผู้หญิงทำตัวสวยเพื่อผู้ชายคืออะไรเต็มไปหมดเลยแล้วที่หนักที่สุดผมแล้วที่หนักที่สุดผมไปฟังตอนเขาไลฟ์สดเมื่อวานอันนี้หนักเลยนะผมตีความเลยเขาบอกว่าคนคนนี้เขากำลังพูดประเด็นที่ผมเข้าไปดูก็คือเขาพูดประเด็นเรื่องของว่าผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาเยอะผู้ชายเราอะไม่ค่อยที่จะเลือกผมถามผู้ชายหน่อยว่าถ้าวันหนึ่งคุณไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งคุณจะถามเขาไหมครับว่าคุณผ่านผู้ชายมากี่คนเราก็คงไม่ถามถูกปะมันน่าเกลียดในทางกลับกันถามว่าผู้หญิงอยากได้ผู้ชายที่ผ่านผู้หญิงมาเยอะไหมผมมองว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันครับเพราะสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้เป็นช้อยส์ที่เราเอามาคุยกันว่าเราจะต้องคุยเรื่องนี้ซีเรียสแล้วเราไปต่อกันไม่ได้การที่อยู่ด้วยกันมันมีปัจจัยหลายเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่ว่าผ่านผู้ชายมาเยอะมาน้อยแล้วก็อีกเรื่องนึงแล้วแบบถ้าเกิดเจอกรณีแบบว่ามีผู้หญิงคนนึงไปคบกับเพื่อนแล้วเลิกกันแล้วก็ไปคบกับเพื่อนในแก๊งเราอีก4คนแล้วเลิกกันหมดแล้วมาจบที่เราแล้วเราเลือกที่จะแต่งงานด้วยเราโอเคเหรอในมุมมองส่วนตัวผมนะผมไม่ยุ่งกับแฟนเพื่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรืออะไรผมไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะผมแค่รู้สึกว่ามันคือการให้เกียรติเพื่อนเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคุยเลยครับเพราะมันไม่ไปถึงที่เราจะต้องแต่งงานกับแฟนเก่าเพื่อนแน่นอนแต่สมมุตินะว่ามันคลิกกันจริงๆมันคลิกมากใช้ชีวิตลงตัวมากผมว่าได้ไหมสำหรับคนที่ยืนอยู่จุดนั้นอะเราไม่รู้หรอกครับคนที่อยู่ตรงนั้นเขารู้สึกยังไงเขาอาจจะลงตัวกันในหลายๆเรื่องเพราะอย่าลืมว่าชีวิตเราไม่ได้มองแค่เรื่องเซ็กส์แต่สำหรับตัวผมคนเดียวนะผมไม่โอเคแต่ไม่ใช่ว่าไม่โอเคการแต่งงานกับแฟนเก่าเพื่อนแต่ผมไม่โอเคกับการที่ว่าผมไปจีบแฟนเก่าเพื่อนอยู่แล้วมันไม่ใช่อยู่แล้วครับมันคือการให้เกียรติเพื่อนเราแล้วอยู่ๆเขายกเคสตัวอย่างนี้ขึ้นมาผมเลยงงเท่านั้นยังไม่พอผมยังมองว่าเรื่องเนี้ยผู้หญิงอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากผ่านผู้ชายมาเยอะด้วยเว้ยแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับที่เจอรักแรกปุ๊บแล้วจะเพอร์เฟกต์ไปทุกๆเรื่องทุกคนต้องเคยโดนหลอกทุกคนต้องเคยโดนทิ้งทุกคนต้องเคยโดนนอกใจทุกคนต้องเคยโดนกระทําบางอย่างจนเราต้องมีการผัดเปลี่ยนหาสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายก็เช่นกันแต่อย่างที่ผมบอกไปผู้ชายกับผู้หญิงมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันมันเลยเปรียบเทียบไม่ได้ผู้หญิงเสียเปรียบตรงนี้หรือผู้ชายครับเพราะอย่าลืมว่าบ้านเราอ่ะปลูกฝังว่าผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาเยอะๆนู่นนี่นั่นน่ะมันไม่ค่อยโอเคแล้วถ้าเกิดสมมติมึงไปอยู่ในประเทศนึงอ่ะที่เขามองว่าแบบผู้ชายผ่านผู้หญิงมาเยอะคือผู้ชายที่ไม่ดีแล้วมันจะต่างกันยังไงฮะมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยผมก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผู้หญิงหลายๆคนลึกๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะผ่านผู้ชายมาเยอะเพราะเซนซิทีฟของเขาก็อยากจะทำให้ผู้ชายที่เขาจะต้องแต่งงานด้วยหรืออยู่ด้วยไปจนแก่เฒ่าเนี่ยสบายใจในทุกๆเรื่องแต่ผมเข้าใจผู้หญิงครับอันนี้ผมเข้าใจในมุมผู้หญิงเลยนะเพราะว่ามันไม่มีใครที่เจอรักแรกแล้วจะเพอร์เฟกต์ไปทุกเรื่องหลายๆคนไม่เคยมีประสบการณ์ก็ต้องแลกประสบการณ์มาด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในความรักนั้นๆมีใครบ้างที่เจอรักแรกแล้วแต่งงานเลยถามว่ามีไหมมีครับแต่1ในแสนจริงๆน้อยมากๆการที่คนเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นได้มันไม่ได้มีแค่สภาวะปัจจัยเรื่องของตัวเขาสองคนแต่มันคือเรื่องของสังคมรอบข้างด้วยในซีรีส์เนี่ยมันมี Shopee อะไรเด้งมาไม่รู้จังหวะเลยมันน้อยมากมันแทบจะเรียกว่าเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าผู้หญิงหลายๆคนเขาไม่ได้อยากจะผ่านผู้ชายมาเยอะเพราะเขารู้ว่าเรื่องนี้บางคนสำหรับผู้ชายนะเขารู้สึกว่าแบบแอบนึกลึกๆในใจอะแต่ตัวผมบอกก่อนตัวผมไม่ใช่เพราะผมแค่รู้สึกว่าไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงเราต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับการที่เอาตัวเองไปอยู่ในช่วงชีวิตของใครสักคนนึงและแน่นอนว่าการที่เราเอาตัวเราเองไปอยู่ในช่วงชีวิตของใครสักคนนึงมันต้องแลกมาด้วยหลายๆอย่างแลกมาด้วยความเชื่อใจแลกมาด้วยเงินทองแลกมาด้วยเซ็กส์มีเหรอครับคบกันไม่มีเรื่องของเพศมาเกี่ยวข้องกูกล้าพูดเลยว่าไม่มีกูกล้าพูดตรงนี้เลยว่า
ใครกล้าพูดบ้างคบกันไม่มีเรื่องเซ็กซ์ไม่เกี่ยวข้องกูกล้าพูดเลยว่าไม่มีมันแลกมาด้วยทุกอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นผู้หญิงเขาไม่มีประสบการณ์เขาก็ต้องไปหาประสบการณ์บางคนโชคดีหน่อยเจอประสบการณ์ผู้ชาย1คนโดนหลอก2คนโดนฟันแล้วทิ้งคนที่3เอ้ยอาจจะเจอคนดีเลยก็ได้บางคนไม่ได้โชคดีอย่างคนนั้นผ่านผู้ชายมาเป็น10 20คนกว่าเขาจะเจอคนดีๆได้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ากูรู้ว่าผู้ชายคนไหนคือผัวคนสุดท้ายของกูกูก็เลือกให้มันแล้วถูกต้องเออถ้ากูมียานรู้อนาคตกูคงทำอย่างนั้นไปแล้วหนูพูดถูกหนูพูดถูกพี่ชอบมากลูกเหมือนกันครับไม่ต่างกันผู้ชายเราถ้ารู้ว่าผู้หญิงคนไหนอ่ะเป็นคนสุดท้ายของเราอ่ะเราก็ข้ามไปหาคนนั้นเลยเพราะผมจะได้ไม่ต้องมาโดนหลอกผมจะได้ไม่ต้องมาโดนทิ้งผมจะได้ไม่ต้องมาโดนการเปรียบเทียบเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นผมจะได้ไม่ต้องมาโดนวีดวีนบางทีเราก็อยากได้ความรักดีๆบ้างเว้ยผู้ชายเราก็ไม่ต่างกับผู้หญิงแต่อย่างที่บอกว่าบ้านเราอ่ะมันปลูกฝังเรื่องเซ็กส์มาแบบเฮ้ยเซ็กส์เนี่ยไม่ได้นะต้อง18ปี20ปีเท่านั้นในมุมมองผมแต่ละคนอ่ะวัยเรื่องของเซ็กอะไม่เหมือนกันเพราะปัจจัยรอบข้างพื้นที่ที่ตัวเองอยู่มันผันแปรกับคนคนนั้นไปเรื่อยไม่เกี่ยวหรอกครับว่าต้องอะไรยังไงแต่ขอแค่ดูแลตัวเองได้ก็พอแล้วก็อีกเรื่องนึงอันเนี้ยที่เขาพูดมาผมบอกเลยว่าผมเห็นแล้วผมช็อกมากเพื่อนๆลองคิดตามผมนะมีใครเล่น Tinder มั่งยกมือให้ผมดูหน่อยมีใครเล่น Tinder บ้างเขาบอกผมว่ายังไงผู้หญิงอ่ะปัดไปเจอดารากดไปยังไงดาราก็ปัดกลับมาและได้คุยกับดาราแบบเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆแน่นอนแต่ในทางกลับกันผู้ชายอ่ะปัดไปเจอดาราผู้หญิงอ่ะเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ดาราผู้หญิงจะปัดกลับมาหาผู้ชายนี่คือสิ่งที่ผู้ชายเสียเปรียบกูกล้าพูดเลยว่าไม่เกี่ยวครับมึงหน้าตาดีเขาก็กดมึงดูแลตัวเองให้ดูดีเขาก็กดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกูกล้าพูดเลยผมแค่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนเราอ่ะเวลาจะเลือกคุยกับใครสักคนหนึ่งเราจะมีพื้นฐานในใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราชอบคนไหนเราก็แค่กดไปแต่ในทางกลับกันอีกคนหนึ่งเขาก็มีพื้นฐานในใจของเขาเหมือนกันซึ่งพื้นฐานหรือสแตนดาร์ดของเขาอ่ะถ้ามันไม่ตรงกับของเราเราก็แค่ไม่ต้องคุยกันก็แค่นั้นเลยถ้าสมมติมึงอยากคุยกับเขามึงก็แค่ปรับสแตนดาร์ดตัวเองให้ขึ้นไปแค่นั้นเหมือนกันครับผู้หญิงอยากคุยกับผู้ชายหล่อแต่ผู้ชายหล่อไม่สนใจตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ได้อยู่ในสแตนดาร์ดเขาไงอยากคุยกับเขาก็อัพสแตนดาร์ดขึ้นไปดีครับไม่ใช่ว่ามาบ่นขี้แพ้โอ้ยเหี้ยแม่งกูปัดผู้หญิงไม่ได้เลยผู้ชายอย่างเราแม่งเสียเปรียบผู้หญิงในทางกลับกันเป็นผู้หญิงมีกีก็ปัดได้ผู้ชายแล้วไม่เกี่ยวครับกูเอารูปตอนกูผอมอ่ะกูมั่นใจว่าตอนกูผอมกูว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้หน้าตาแย่กูกดแม่งผู้หญิงไปทุกคนเลยมึงเชื่อไหมกดไป10คนกดรีเควสกลับมาหากู8แต่ในทางกับการกูลองเอา ID นึงตั้งภาพโปรไฟล์เงี้ยกดไป10ไม่มีใครกดกูสักคนแถมไม่มีใครกดมาหากูด้วยเพราะสุดท้ายอ่ะถ้าคนอื่นไม่เลือกเรามันก็แค่นั้นก็คือจบไม่ใช่ว่าพอคนอื่นไม่เลือกเราก็มางอแงว่าเหตุผลนู่นเหตุผลนี้เอางานวิจัยนู่นงานวิจัยนี้มาเข้าข้างตัวเองผมบอกเลยนะถ้าบอกถึงความต่ำเตี้ยเรียดดินผมใช้คำนี้เลยก็ได้ความขี้แพ้กูแพ้มาทั้งชีวิตครับกูจีบหญิงมาไม่เคยติดแต่กูไม่เคยมานั่งงอแงครับกูไม่เคยมานั่งแบบเอ้ยผู้หญิงแม่งนู่นผู้หญิงนี่กูไม่ได้ตรงไทยเขาก็แค่นั้นอาจจะมีตอนเด็กๆบ้างตอน18 19บ่นนู่นบ่นนี่ทำแทบตายนู่นนี่นั่นกูไม่ได้อย่างที่กูหวังอ้าวเชื่อมั้ยมีคนน่ะเคยมาจีบผมนะเว้ยไม่ว่าจะตอนอ้วนตอนผอมแต่คนคนนั้นน่ะก็ผมไม่ได้ชอบก็แค่นั้นไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แต่ผมไม่ได้ชอบผมก็ไม่ได้ตอบรับเขาไม่ต่างกันครับสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราไม่ชอบหรือเราไม่ได้อยู่ในสแตนดาร์ดของเขาก็จบหรือถ้าเกิดสมมุติคนคนนั้นเขาอยากให้ผมชอบเขาอัพสแตนดาร์ดขึ้นมา
แต่สุดท้ายถ้าผมไม่ชอบเขาต่อให้เขาสวยขึ้นมันก็จบอยู่ดีผมขี้แพ้แต่ผมไม่ชวนตีผมขี้แพ้แล้วผมยอมรับในความพ่ายแพ้